สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูโบนะคะจะมาสอนเรื่องใหม่นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะของเทอมแรกนะคะเป็นเรื่องการใช้พจนานุกรมนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของพจนานุกรมก่อนนะคะพจนานุกรมนะคะหมายถึงหนังสือนะคะที่รวบรวมคำศัพท์นะคะในวงศัพท์ที่กำหนดนะคะและก็นิยามความหมายเอาไว้นะคะเพื่อใช้เป็นที่ค้นหาความหมายของคำนะคะโดยมีการเรียงลำดับคำตามตัวอักษรนะคะตามเสียงหรือว่าตามลำดับอื่นๆที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับการใช้พจนานุกรมนั้นๆนะคะโดยการใช้พจนานุกรมนะคะก็คือการค้นหาความหมายนะคะคำอ่านชนิดของคำหรือที่มาของคำใดๆนะคะโดยใช้พจนานุกรมซึ่งการค้นหาคำต่างๆเนี่ยจะเรียงกันเป็นระบบระเบียบนะคะเพื่อง่ายต่อการค้นหาค่ะเรามาดูประโยชน์ของพจนานุกรมกันบ้างนะคะประโยชน์ของพจนานุกรมนะคะก็คือจะมีรู้ที่มาของคำนะคะรู้ชนิดของคำเข้าใจความหมายของคำนะคะรู้ลักษณะการใช้คำนะคะอ่านคำได้ถูกต้องแล้วก็เขียนคำได้ถูกต้องค่ะรายละเอียดในพจนานุกรมนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะรายละเอียดในพจนานุกรมที่เราควรรู้นะคะก็คืออักษรย่อนะคะหน้าบทนิยามนะคะบอกชนิดของคําอย่างเช่นหน้าคําเนี่ยมีนอหนูจุดนอหนูก็จะหมายถึงนามหรือว่าคํานามนะคะกอไก่ก็คือเป็นกริยาหรือว่าคํากริยานะคะบอใบไม้ก็คือบุพบทออ่างคืออุทานนะคะสอเสือคือสรรพนามวอแหวนคือวิเศษส่วนสอเสือบรรยากาศนอหนูที่อ่านว่าสันนะคะหมายถึงคำสันธานนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเป็นอักษรย่อในวงเล็บนะคะหลังบทนิยามนะคะจะบอกที่มาของคำนะคะอย่างเช่นวงเล็บนะคะแล้วก็มีขอไข่อยู่ในวงเล็บนะหมายถึงว่าคำนั้นนะคะเป็นภาษาเขมรนะคะหรือว่าเป็นวงเล็บนะคะมีชอช้างอยู่ในวงเล็บหมายถึงว่าเป็นภาษาชวานะคะถ้าเป็นจอจานวงเล็บก็จะเป็นภาษาจีนหรือว่าคําที่เรายืมมาจากภาษาจีนหรือว่าคําที่มันมีต้นกําเนิดมาจากภาษาจีนแล้วเราเอามาใช้นะคะถ้าเป็นยอหญิงอยู่ในวงเล็บก็จะหมายถึงญี่ปุ่นนะคะปอปาอยู่ในวงเล็บจะหมายถึงบาลีนะคะสอเสืออยู่ในวงเล็บหมายถึงเป็นภาษาสันสกฤตนะคะแล้วก็ออ่างอยู่ในวงเล็บจะหมายถึงเป็นภาษาอังกฤษค่ะโดยอันนี้นะคะจะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะยังมีอักษรย่อบอกที่มาของคํานอกเหนือจากที่กล่าวมาจาก7 คำนี้นะคะยังมีให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นคำย่อที่อยู่ในวงเล็บบ้างนะแต่ต่างจากเมื่อกี้เป็นแค่พยัญชนะแล้วอักษรย่อใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นคำที่ย่อแล้วก็อยู่ในวงเล็บนะคะจะบอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะนะคะอย่างเช่นคำว่ากฎแล้วก็อยู่ในวงเล็บหมายถึงใช้ในกฎหมายนะคะกลอนแล้วก็วงเล็บก็จะหมายถึงคำนี้ใช้ในบทร้อยกลองนะคะถ้าเป็นคําว่าราชาแล้ววงเล็บหมายถึงคำนี้เป็นคําราชาศัพท์นะคะถ้าเป็นคําว่าโบแล้วก็วงเล็บหมายถึงภาษาเนี้ยเป็นภาษาโบราณหรือว่าคําโบราณนั่นเองนะคะถ้าเป็นถิ่นแล้ววงเล็บก็จะหมายถึงมันเป็นภาษาถิ่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะยังเอามาไม่หมดในนั้นนะคะในพจนานุกรมยังมีให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าผลิตนะคะนักเรียนสังเกตช่องสีม่วงก่อนนะคะผลิตก็จะหมายถึงเป็นคำที่แสดงคำอ่านนะคะคำอ่านของคำว่าผลิตเห็นไหมอ่านว่าผลิตหรือว่าถ้ามันมีคําต่อไปเนี่ยมันก็จะอ่านว่าผลิตตะอย่างเช่นผลิตผลอย่างเงี้ยนะคะผลิตภัณฑ์ส่วนกอไก่ที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองนะคะก็จะหมายถึงอักษรย่อนะคะหน้าบทนิยามบอกชนิดของคําก็คือกอไก่เนี่ยจะหมายถึงคํากริยานะคะแล้วก็จะตามด้วยความหมายของมันคือทําให้เกิดมีขึ้น
ตามที่ต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรเป็นต้นนะคะเช่นผลิตข้าวผลิตรถยนต์ผลิตครูผลิตบัณฑิตส่วนปอปาวงเล็บก็จะหมายถึงบอกที่มาของคำก็คือปอปาก็คือมันเป็นภาษาบาลีนั่นเองนะคะส่วนสีฟ้าบทนิยามก็จะหมายถึงความหมายของคำที่ครูโบขีดเส้นใต้ไว้อันนั้นคือความหมายนะคะมาดูตัวอย่างอีกอันนึงนะคะเสวยเห็นไหมคะสีม่วงเส้นสีม่วงอันนี้อยู่ในวงเล็บอันนี้ก็จะหมายถึงคําอ่านของคํานั้นนะคะแล้วก็มีวงเล็บคําว่าราชาก็จะหมายถึงว่าคํานี้เป็นคําราชาศัพท์นะคะส่วนกไก่ก็จะหมายถึงมันเป็นคํากริยานะคะแล้วก็กินเสวยภัคยาหารอันนี้หมายถึงมันเป็นความหมายของคําว่าเสวยเสวยพระสุธารสอันนี้คือความหมายของคําว่าเสวยนะคะส่วนขอไข่แล้วก็มีคําว่าเสวยหมายถึงอันนี้หมายถึงขอไข่นะคะจะหมายถึงคําที่มาจากภาษาเขมรนะคะแต่ว่าเขมรเนี่ยจะเขียนว่าเสวยนะคะจะไม่เขียนเหมือนเรานะนี่การเรียงลำดับคำในพจนานุกรมนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะเรียงตามรูปพยัญชนะก็คือกอไก่จนถึงหอนกฮูกนะคะโดยที่หลังรอเรือเนี่ยจะเป็นรึรือนะคะแล้วก็รอลิงลึกลือหลังจากนั้นถ้าพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะเราจะมาพิจารณาที่รูปสระแล้วถ้ารูปสระเหมือนกันอีกเราก็จะเรียงตามรูปพยัญชนะที่อยู่ลำดับถัดมาอย่างเช่นคำว่ากัดกันกับพยัญชนะต้นคือกอไก่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูพยัญดูรูปสระทีนี้สระก็ยังเหมือนกันอีกก็คือสระอะหรือว่าไม่หันอากาศเราก็ต้องดูพยัญชนะตัวถัดไปก็คือดอเด็กนอหนูบอใบไม้แล้วก็เรียงให้ถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้ถ้ามันยังเหมือนกันอีกนะคะเราก็จะพิจารณาที่รูปวรรณยุกต์นะคะหากโครงสร้างของคําทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันอย่างเช่นคําว่าช้อนช่อนช้อนอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะว่าพยัญชนะต้นเหมือนกันออ่างเหมือนกันนอหนูเหมือนกันเราก็จะพิจารณาตัวอื่นถัดไปอันนี้ก็จะพิจารณาจากรูปวรรณยุกต์นั่นเองค่ะการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมนะคะเหมือนที่เมื่อกี้ครูโบบอกไปแล้วเราจะเรียงตัวพยัญชนะลำดับไว้ตามตัวอักษรก็คือกอไก่ขอไข่คอควายคอคนไล่ไปเรื่อยๆจนถึงฮอนกฮูกนะคะไม่ได้ลำดับตามเสียงนะคะอย่างเช่นคำว่าทราบเราออกเสียงทราบซอโซก็จริงแต่ว่าพยัญชนะเนี่ยเป็นททหารเราก็จะต้องไปหาในหมวดททหารนะคะหรือว่าคำว่าเหมาเราไม่ได้ออกเสียงหอหีบใช่ไหมเราออกเสียงมอมาแต่ว่าเวลาไปหาคําเนี่ยในเมื่อพยัญชนะต้นมันคือหอหีบเราก็จะต้องไปหาในหมวดหอหีบนะคะส่วนรึรือลำดับไว้อยู่หลังตัวรอเรือนะคะแล้วก็ลึลือลำดับไว้อยู่หลังตัวรอลิงค่ะดูตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือกอไก่จนถึงหอนกฮูกนะคะนักเรียนสังเกตดูเห็นไหมคะว่าหลังรอเรือเนี่ยจะเป็นตัวรึตัวรือนะคะอันนี้เราจะออกเสียงเหมือนรอเรือนะส่วนคำนี้นะคะรอลิงหลังรอลิงก็จะมีตัวลึกตัวลืออันนี้ก็จะออกเสียงเหมือนรอลิงค่ะอันนี้ตามพจนานุกรมเราจะเรียงตามนี้นะคะการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมนะคะที่พิจารณาที่รูปสระนะคะหากพยัญชนะต้นเนี่ยมันเหมือนกันนะคะเราจะเรียงตามรูปสระนะคะโดยคําที่ไม่มีรูปสระเนี่ยจะมาก่อนคําที่มีรูปสระเสมอนะคะอย่างเช่นคําว่ากนกนักเรียนเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะคำนี้มันมีสระแต่ว่ามันไม่มีรูปสระเพราะฉะนั้นมันก็จะมาก่อนคําอื่นนะคะคําว่ากรมนะคะคําว่ากลางกาบกินตรงตลอดตลาดตาติดตัดต่ำอันนี้คือเรียงตามพจนานุกรมนะคะลำดับการเรียงรูปสระนะคะในกรณีที่พยัญชนะต้นมันเหมือนกันเราก็จะต้องดูที่สระใช่ไหมทีนี้วิธีการดูสระมันก็จะเรียงตามรูปแบบของพจนานุกรมก็คือเริ่มจากสระอะนะคะไม่หันอากาศอัวอาอัมอิอีอึอืออุอูเอเอ
เอาออกเออเอียเอียเอือเอือแอแอโอโอไอไม้ม้วนไอไม้มะลัยค่ะอ่ะทีนี้ข้อสังเกตนะคะตัวยอยักษ์วอแหวนหรือว่าออ่านนะคะอย่างเช่นสระเอียเห็นไหมคะมันจะมีแค่สระเอกับสระอีนะจะไม่มียอยักษ์เพราะว่าตัวยอยักษ์วอแหวนแล้วก็ออ่านเนี่ยเราให้นับลำดับเป็นพยัญชนะนะคะไม่นับรวมกับสระนะต่อไปนะคะการเรียงลำดับคำนะคะเรียงตามรูปพยัญชนะนะคะที่อยู่ลำดับถัดมานะการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมนะคะหากพยัญชนะแล้วก็รูปสระเนี่ยมันเหมือนกันให้พิจารณาตามพยัญชนะที่อยู่ลำดับถัดมานะคะอย่างเช่นคำว่ากักกับกังเห็นไหมคะกักขึ้นต้นด้วยพยัญชนะกอไก่เหมือนกันไม้หันอากาศเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตัวถัดไปก็คือตัวสะกดก็คือกอไก่กับงองูเพราะฉะนั้นกอไก่จะต้องมาก่อนก็จะมาก่อนคําว่ากังนะคะกังก็จะมาก่อนคําว่ากักเพราะว่างองูมาก่อนดอดิดูที่ตัวหนังสือสีแดงของครูโบนะคะกักก็จะมาก่อนคําว่ากันกันก็จะมาก่อนคําว่ากับเห็นไหมคะข้อสังเกตนะคะคําพวกนี้นะคะลำดับพยัญชนะดูคําว่าสํารองสําราญสําเร็จนะคะสามคำนี้ลำดับพยัญชนะที่เปรียบเทียบเป็นรอเรือเหมือนกันนะคะจึงนำเฉพาะสามคำนี้มาเปรียบเทียบกันที่รูปสระสำรองขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีรูปสระหมายถึงคำว่าสำรองเนี่ยมันไม่มีรูปสระเพราะอ่านเราจะไม่นับเป็นสระนะเราจะนับเป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาก่อนคำอื่นอย่างเช่นคำว่าสำราญนะคะเพราะว่ารอเรือเหมือนกันเหมือนกันทั้งสามคำเลยสำรองสำราญสำเร็จเราก็ดูตัวถัดไปก็คือสระอาสำรองคือออ่านสำราญสำราญคือสระอาแล้วก็สำเร็จคือสระเอใช่ไหมอันนี้เราก็จะต้องเรียงนะคะสำเร็จคือสระเอนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียงจากสำราญที่ตามด้วยสระอาแล้วก็สำเร็จที่ตามด้วยสระเอค่ะการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมนะคะที่พิจารณาที่รูปวรรณยุกต์นะคะหากโครงสร้างคำเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะคะเราก็จะพิจารณาตามลำดับรูปวรรณยุกต์นะคะได้แก่เอกโทตีจัตวาอย่างเช่นคำว่าเตาเต่าเต้าเห็นไหมคะในเมื่อรูปคำเนี่ยโครงสร้างคำมันเหมือนกันหมดเลยก็คือตอเต่าสระเอาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะดูจากไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวานะก็จะเรียงได้ว่าเต่าแก๊สเต่ากับเต้านมถ้าเป็นคําว่าขาวขาวข้าวเราก็จะเรียงได้ว่าขาวโพลนข่าวสารข้าวสารนะคะทีนี้คําที่มีไม้แต่คุ้มนะคะจะลําดับอยู่ก่อนวรรณยุกต์อย่างเช่นคําว่าเก่งนะคะที่มีไม้แต่คูจะมาก่อนคําว่าเก่งเก่งแล้วก็เก่งค่ะแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดในสมุดภาษาไทยของครูโบนะคะโดยคำสั่งนะคะก็คือจงเรียงคำต่อไปนี้ตามพจนานุกรมให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ลอกโจทย์นะคะรูปร่างนิดเดียวมหาศาลแล้วก็อีกหนึ่งบรรทัดนะคะเขียนเครื่องหมายเท่ากับนะคะเท่ากับก็ได้หรือว่าไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะอีกบรรทัดหนึ่งนักเรียนก็เรียงให้ถูกเลยอย่างเช่นคําว่ารูปร่างนิดเดียวมหาศาลพยัญชนะต้นไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเรียงได้ง่ายๆนะคะเรียงเลยนะคะถ้านักเรียนท่องกไก่ถึงฮนกฮูกได้นักเรียนก็จะเรียงได้ข้อถัดมานะคะคือบันเทิงหนังสือหรือตำรานะคะข้อถัดมาคือโลหะใบลานแผ่นไม้แล้วก็คำต่อไปนะคะข้อต่อไปหมูหมากาไก่เป็ดห่านอันนี้จะเริ่มหลายคำขึ้นนะอย่างข้อแรกๆมีแค่3คำใช่ไหมอันนี้ก็จะเริ่มเยอะขึ้นกำไรกฎหมายเกเรกินน้ำกับข้าวกระหนกก็มะพร้าวมะขามมะขวิดมะเฟืองมะนาวมะกอกข้อนี้จะเริ่มยากนิดหนึ่งเนื่องจากขึ้นต้นด้วยมะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูตัวไหนถัดไปนะคะนักเรียนลองทำดูนะ
สำหรับวันนี้นะคะจบแล้วนะคะกับการบ้านทั้งหมด6ข้อนะคะหวังว่านักเรียนจะทำได้ถ้าทำไม่ได้ท่องกอไก่ถึงฮอนุพูไม่ได้นะคะย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะคะที่ครูบูมีกอไก่ถึงฮอนุพูให้นักเรียนดูแล้วนะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ